สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะทุกคนคงจะเห็นว่ารอบห้องหมอนะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะหมอย้ายมาอยู่ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้ายมาได้ประมาณ4-5 วันแล้วล่ะค่ะก็เลยค่ะว่าคลิปนี้นะคะจะมาทำคลิปอัปเดตว่าตอนนี้หมอทำอะไรเป็นยังไงเรียนที่ไหนแล้วก็มีแผนต่ออย่างไรแล้วก็หมอได้ทำคำถามใน Instagram ด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่ถามมาก็เลยจะเอามาตอบในวันนี้นะคะสำหรับคนที่ติดตามหมอมาอยู่สักพักนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะหมอเรียนจิตเวชทั่วไปนะคะอยู่ที่ University of Hawaii นะคะใช้เวลาอยู่3ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหมอกำลังจะเรียนต่อจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะคะที่ Tufts Medical Center ที่เมืองบอสตันนี้เองค่ะโดยจิตเวชเด็กนะคะจะใช้เวลาเรียนอีก2ปีหลังจากนั้นหมอก็จะจบทำงานทั้งได้เป็นทั้งจิตเวชผู้ใหญ่จิตเวชทั่วไปแล้วก็จิตเวชเด็กได้เต็มตัวนะคะส่วนเรื่องของแพลนหลังจากที่หมอจะเรียนจบเนี่ยยังไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไงถึงตอนนั้นหมอจะทำอัปเดตอีกทีนึงละกันนะคะมีหลายคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าหมอใช้ทุนอะไรหรือว่าหน่วยงานไหนพามาอะไรประมาณนี้นะคะคือสำหรับเรื่องของการมาเรียนที่อเมริกานะคะหมอไม่ได้ใช้ทุนใครมานะคะหมอใช้ทุนตัวเองมานะคะดังนั้นพอเรียนจบแล้วก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่นี่ก็ได้หรือว่าจะกลับไทยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้ทุนนะคะแต่ว่าก็มีบางคนเหมือนกันนะคะที่เอาทุนมาอาจจะเป็นทุนของกรมนั้นนี้หรือว่าโรงพยาบาลนั้นนี้นะคะก็จะต้องกลับไปใช้ทุนซึ่งหมอเนี่ยจะไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของหน่วยงานนะคะไม่ได้มีหน่วยงานไหนพามานะคะหมอก็ติดต่อมาเองสอบมาเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่อยากจะมาเรียนต่อที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นสาขาใดๆนะคะก็จะมีกลุ่มรุ่นพี่ที่เรียนต่อที่อเมริกานะคะจะคอยช่วยเหลือในเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องของการสอบแล้วก็คำแนะนำขั้นตอนต่างๆก็สามารถติดต่อได้ค่ะและสิ่งหนึ่งที่จะต้องอัปเดตอย่างมากเลยนะคะก็คือสถานการณ์โควิดนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะที่ฮาวายเนี่ยพีคเนี่ยมันจบไปแล้วนะคะคือมีพีคสูงสุดแล้วก็กราฟเนี่ยลงมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมี second wave หรือเปล่านะคะตอนที่โควิดมาใหม่ๆที่ฮาวายนะคะหมอทำอยู่ที่ผู้ป่วยนอกนะคะดังนั้นคนไข้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็น telehealth นะคะหรือว่าเป็นการดูคนไข้ผ่านอุปกรณ์แล้วก็แอปต่างๆนะคะโดยมีการพูดคุยผ่านหน้าจอนะคะอาจจะใช้ Zoom WebEx หรือว่า Doximity ก็จะมีแอปของเขาที่จะทำให้เราเนี่ยโทรหาคนไข้ได้โดยที่ไม่โชว์เบอร์ของเราคล้ายๆ FaceTime นะคะอันนั้นคือลักษณะของผู้ป่วยนอกส่วนผู้ป่วยในเนี่ยที่ฮาวายเขามีการจัดการก็คือ resident ที่วนเนี่ยก็จะให้คนนึงนะคะเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลโดยเป็นคนที่เหมือนกับเปิดแอปใน iPad ให้คนไข้ดูกับ resident ที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็จะสลับวนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เคสเริ่มน้อยลงแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะมีการกลับไปเปิดบริการอย่างปกติได้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้หมอมาที่บอสตันแล้วส่วนที่บอสตันก็จะคล้ายๆกันนะคะสำหรับเคสที่เป็นผู้ป่วยนอกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดูคนไข้ผ่านวิดีโอคอลยกเว้นว่าถ้าเป็นคนไข้ที่มีอาการหนักมีอาการมากหรือว่าคนไข้ที่มาเจอกับคุณหมอครั้งแรกเราไม่เคยเจอหน้าคนไข้มาก่อนนะคะก็จะพยายามให้คนไข้มาที่คลินิกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ปกครองแล้วก็คนไข้เนี่ยรู้สึกปลอดภัยไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่อยากที่จะออกนอกบ้านค่ะอ๋อแล้วก็ขอเมาเรื่องการเดินทางในประเทศนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่หมอบินจากฮาวายมาที่บอสตันเนี่ยหมอก็กลัวมากว่าจะติดไหมหรือว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะคะตอนแรกหมอคิดว่าเขาจะตรวจอุณหภูมินะคะแต่ว่าปรากฏว่าสายการบินที่หมอบินเนี่ยไม่ตรวจอุณหภูมิเลยนะคะแต่ว่าเขาบังคับให้ทุกคนใส่แมสนะคะซึ่งทุกคนก็ดูใส่แมสดีนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก่อนที่หมอขึ้นเนี่ยเพื่อนหมอก็บอกว่าเนี่ยได้ยินมาว่าเขาจะเหมือนบล็อกที่นั่งระหว่างที่นั่งไม่ให้นั่งด้วยกันนะแต่ปรากฏว่าเครื่องที่หมอนั่งมานะคะคือแบบเกือบเต็มทั้งลำเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็นั่งติดอยู่กับคนข้างๆนะคะก็กลัวเหมือนกันว่าจะติดโควิดหรือเปล่าแต่ว่าก็มีการใช้แอลกอฮอล์เจลแล้วก็ล้างมือแล้วก็ใส่แมสไม่จับหน้าตัวเองก็คิดว่าตอนนี้น่าจะโอเคค่ะแล้วก็มีคนถามว่าที่บอสตันเป็นยังไงหมออยู่ตรงไหนแล้วก็แตกต่างกับที่คิดไว้ไหมนะคะคือที่บอสตันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหมอเคยมาที่เมืองนี้หลายครั้งนะคะส่วนครั้งนี้ที่มาเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนคือหมอไม่เคยมาบอสตันหน้าร้อนเลยก็คิดว่ามันจะร้อนมากๆเพราะว่าเคยได้ยินว่าแบบแดดมันแบบแผดเผาแล้วก็แรงมากนะคะแต่ปรากฏว่าพอมาเนี่ยคือหนาวค่ะทุกคนเพราะว่า
ฝนตกแล้วก็ฟ้าครึ้มคือจะประมาณอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสอยู่ตลอดเลยนะคะเพิ่งมีวันนี้นะคะที่แดดออกแต่ว่าสิ่งที่ประหลาดใจอีกอย่างนึงนะคะคือพระอาทิตย์มันขึ้นตอนตีห้าครึ่งค่ะทุกคนคือแบบพอพระอาทิตย์ขึ้นตีห้าครึ่งปุ๊บนะคะแล้วก็แดดก็จะเริ่มมาถ้าวันไหนที่มีแดดเนี่ยสัก7โมงเนี่ยแดดจะเหมือนแบบตอนเที่ยงเลยนะคะแล้วหมอก็นอนติดกับหน้าต่างแล้วก็รู้สึกว่าแดดแผดเผาใบหน้าอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มืดเนี่ยกว่าพระอาทิตย์จะตกดินก็คือเป็นแบบ2ทุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะยาวกว่ากลางคืนนิดนึงนะคะหมอก็เลยคิดว่าน่าจะต้องตื่นสักตีห้าครึ่งหรือว่า6โมงนะคะไม่งั้นถ้านอนต่อจนถึง7โมงก็จะทำให้แบบแดดมันแบบแผดเผาลงใบหน้าได้นะคะแล้วก็มีคนถามด้วยว่าชีวิตประจำวันหมอทำอะไรบ้างนะคะหมอเคยทำตอนที่อยู่ฮาวายนะคะเป็นบล็อกวันหยุดแล้วก็บล็อกวันอยู่เวนนะคะสามารถไปดูในนั้นได้นะคะส่วนที่นี่นะคะตารางเรียนยังไม่ค่อยลงตัวเพราะฉะนั้นหมอจะยังมีกิจวัตรประจำวันที่ยังไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาเรียนที่ลงตัวแล้วเดี๋ยวหมอจะมาอัปเดตอีกทีค่ะแล้วก็ยังมีคนถามด้วยนะคะว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้หมออยากมาเรียนต่างประเทศเพราะอะไรนะคะหมอไม่แน่ใจว่าหมอเคยเล่าไปในคลิปไหนหรือเปล่านะคะถ้าเล่าซ้ำก็ขอโทษทีนะคะคือหมอเคยมาเรียนวิชาเลือกที่ Tufts Medical Center คือโปรแกรมนี้เลยที่หมอมาเรียนต่อเนี่ยนะคะตอนที่หมอเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่จุฬานะคะที่จุฬาเขาจะมีระยะเวลา3เดือนคือ12อาทิตย์เนี่ยให้เราไปเรียนวิชาเลือกอะไรก็ได้ที่เราต้องการซึ่งหมอชอบหลักสูตรตรงนั้นมากนะคะเพราะว่าหมออยากเรียนจิตเวชหมอก็ไปเรียนวิชาเลือกจิตเวชหมดเลยถ้าเกิดว่าไม่มีวิชาเลือกตรงนี้เนี่ยระยะเวลาการเรียนจิตเวชเนี่ยจะจำกัดอยู่แค่ประมาณ 1-2 เดือนต่อหลักสูตรทั้งหมด6ปีนะคะซึ่งหมอคิดว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็หนึ่งในวิชาเลือกที่หมอเลือกที่จะมาก็คือที่นี่แหละค่ะที่ Tufts Medical Center ตอนนั้นหมอเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เดินตามรุ่นพี่แพทย์ประจำบ้านแล้วก็แพทย์เฟลโลซึ่งเฟลโลนะคะแปลว่าเฉพาะทางของเฉพาะทางอีกทีนึงนะคะถ้าเป็นเรสซิเดนต์เนี่ยก็คือเป็นแพทย์ประจำบ้านที่กำลังเรียนเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเรสซิเดนต์จบแล้วอยากจะเรียนต่อก็จะเรียกว่าเป็นเฟลโลนะคะแล้วก็เดินตามพี่ๆเขาไปดูคนไข้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ชอบการเรียนของที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะมีคลินิกที่แบ่งแยกกลุ่มโรคนะคะทำให้หมอที่ดูคลินิกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นมีคลินิก ADHD นะคะมีคลินิกโรควิตกกังวลมีคลินิกโรคทรอมาคือเวลาที่มีคนเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนทางจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุในอดีตที่ยังมีผลต่อปัจจุบันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถูกabuse นะคะถูกพ่อแม่ตีหรือว่าถูกข่มขืนในอดีตนะคะแล้วก็มีผลต่อปัจจุบันก็จะเป็นคลินิกนี้นะคะที่ดูคนไข้เฉพาะนะคะแล้วก็มีคลินิกจิตบำบัดแล้วก็คลินิกจิตบำบัดครอบครัวนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคลินิกออทิสติกนะคะคือคลินิกมันจะแบบแยกแบบกลุ่มโรคนะคะทำให้เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนกับอาจารย์ที่เพาะเจาะจงกับกลุ่มโรคนั้นทำให้ได้เนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะแล้วหมอก็ชอบมากทำให้เลยอยากมาเรียนต่อนะคะอีกอย่างนึงก็คือตอนที่หมอเรียนอยู่ที่จุฬานะคะหมอก็ได้ไปวิชาเลือกที่ภาควิชาจิตเวชเด็กของจุฬาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้เห็นอาจารย์อุมาพรตังคสมบัตินะคะซึ่งอาจารย์เป็นจิตแพทย์เด็กนะคะซึ่งตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามอาจารย์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพรนะคะตอนนั้นเนี่ยหมอมีโอกาสได้เห็นอาจารย์ทำจิตบำบัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่ทำจิตบำบัดเนี่ยในเซสชั่นเลยนะคะคือเหมือนกับว่าบำบัดคู่สมรสก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าเป็นจิตบำบัดตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ตนเองเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทำไมเราถึงมีความรู้สึกแบบนี้มีการตอบสนองแบบนี้เวลาคนพูดแบบนี้กับเราอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหมอชอบมากนะคะแล้วก็อาจารย์อุมาพรเนี่ยท่านเคยมาเรียนที่อเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านเรียนที่รัฐเพนซิลเวเนียนะคะหมอก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าเกิดว่าอยากเก่งแบบอาจารย์เนี่ยต้องมาเรียนที่อเมริกานะคะหมอก็เลยมาเรียนนะคะแต่ว่าจะบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็เทรนได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ารุ่นพี่หมอที่เรียนที่เมืองไทยเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กันเลยเพราะว่ามีอาจารย์เก่งๆที่สอนอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันค่ะข้อถัดไปนะคะมีคนถามมาว่าแล้วเวลาท้อหมอทำยังไงนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่หมอท้อเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับเรามาเริ่มใหม่หมดเลยทั้งที่เราเนี่ยเรียนจิตเวชผู้ใหญ่มาตั้ง3ปีแล้วแล้วก็ช่วงใกล้ๆจบปี3เนี่ยเราค่อนข้างโปรละรู้จักยาแทบจะหมดละรู้จักโรคแทบจะทุกอันแล้วเวลามีคนไข้เข้ามาเราก็สามารถให้การรักษาได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าพอมาเรียนจิตเวชเด็กเนี่ยมันเหมือนเรียนใหม่หมดเลยนะคะเด็กบางคนก็ยังใช้ภาษาไม่แข็งแรงเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าการที่เราจะสัมภาษณ์เด็กนะจะต้องใช้
สับยังไงนะคะจะต้องมีวิธีอะไรที่จะเล่นกับเด็กนะคะซึ่งตรงนี้การเทรนของจิตเวชทั่วไปหรือจิตเวชผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีเลยนะคะหมอก็เลยรู้สึกว่าโหเนี่ยท้อมากรู้สึกว่าต้องมาเรียนใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ดูตารางเรียนค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าตอนเช้าไปคลินิกนึงใช่ไหมคะเที่ยงเนี่ยปกติที่ตอนที่หมอเรียนแพทย์ประจำบ้านก็จะเป็นแบบพักกินข้าวพักทำโน้ตก็คือการเขียนรายงานคนไข้นะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็คือไปคลินิกต่อนะคะแต่ว่าที่นี่คือแบบเช้าคลินิกตอนเที่ยงคือไปคอนเฟรนซ์นะคะหรือว่าไปนั่งฟังเกี่ยวกับการรายงานเคสคนไข้หรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีอาจารย์เก่งๆที่มาสอนช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปคลินิกนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะแทบไม่มีเวลาได้พักเลยนะคะหมอก็เลยรู้สึกว่านี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มยังท้อแล้วนะคะทีนี้หลักการของหมอเนี่ยก็คือว่าถ้าเราท้อเนี่ยก็ให้หยุดสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละขั้นนะคะทำไปทีละวันคือรุ่นพี่หมอจะบอกว่า one day at a time นะคะแปลว่าแบบวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องอ่านหนังสือสำหรับวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรเราจะต้องเขียนรายงานคนไข้ให้เสร็จคือทำมันไปทีละวันนะคะถ้าเกิดว่าเรามองมันเป็นภาพใหญ่เนี่ยเราจะท้อมากดังนั้นเนี่ยก็ให้ซอยย่อยว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไรให้เสร็จแล้วก็ค่อยๆทำไปค่ะมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของความท้อค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนถามได้ว่าแล้วถ้าอยากทำตัวให้ productive เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะสำหรับหมอนะคะก็จะคล้ายๆกับที่พูดเมื่อกี้นะคะก็คือจะต้องมีแบบ goal of the day หรือว่าเป้าหมายประจำวันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าสัปดาห์นี้นะคะหมอคิดว่าวันศุกร์นะคะหมอจะต้องไปซื้อของสดเพื่อที่จะมาทำกับข้าวสำหรับทางอาทิตย์นะคะเป็นการเตรียมอาหารสำหรับทางอาทิตย์หมอจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องอาหารนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะหมอจะต้องอัดวิดีโอให้เสร็จอัดพอดแคสต์ให้เสร็จนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะต้องดูตารางเรียนแล้วก็เตรียมตารางเรียนของอาทิตย์หน้านะคะส่วนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะคะหมอก็คิดว่าจะอ่านหนังสือเรื่องของการสัมภาษณ์เด็กนะคะแล้วก็อ่านหนังสือสำหรับเตรียมที่ไปเรียนวันจันทร์นะคะอันนี้หมอก็จะได้เป้าหมายไว้แล้วว่าแต่ละวันต้องทำอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งอื่นที่ต้องทำเนี่ยก็สามารถเพิ่มเข้าไปในลิสต์ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมว่าเอ้ยวันนี้อันนี้ต้องเสร็จนะอย่างน้อยหนึ่งอย่างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเราก็สามารถทำสิ่งหนึ่งได้ productive แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะเห็นเทรนด์ว่าแบบโหจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องตื่นตีสี่ไหมนะคะหรือว่าจะต้องทำนู่นนี่นั่นไหมนะคะสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราไม่จำเป็นต้อง productive แบบคนอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบว่าโหวันนี้เนี่ยแทนที่ฉันจะทำได้20อย่างนะฉันทำได้แค่10อย่างเองนะคะก็ไม่ต้องใจร้ายกับตัวเองนะคะไม่ต้องว่าตัวเองนะคะเพียงแค่แบบกอดปลอบใจตัวเองเพื่อที่จะได้วันพรุ่งนี้เนี่ยเราสามารถปรับแผนให้มันตรงกับความเป็นจริงในชีวิตเราว่าเนี่ยเราอ่านหนังสือคืออ่านได้เร็วสุดก็ได้แค่นี้แหละมันไม่สามารถอ่านไปเร็วกว่านี้ได้แล้วนะคะก็ปรับแผนให้มันตรงกับชีวิตเราแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะงงไม่มีหวังว่าจะไม่งงเนาะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทำอัปเดตชีวิตแล้วก็ 20 things about me ภาค2นะคะแต่ว่าพออัปเดตไปอัปเดตมามันก็นานมากเลยนะคะเดี๋ยว 20 things about me ภาค2เดี๋ยวเอาไว้ทำวันอื่นละกันนะคะวันนี้นะคะหมอขอจบด้วยคำคมที่หมอชอบมากแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวหมอเองที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็สำหรับคนฟังด้วยนะคะคำคมนี้เป็นของStephanie Brown นะคะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time นะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออย่าเปรียบเทียบชีวิตของเรากับใครเพราะว่าชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันไม่มีใครเปรียบเทียบดวงจันทร์กับพระอาทิตย์เพราะแต่ละดวงต่างก็ส่องแสงเมื่อถึงเวลาของเขาเองนี่คงไหมนะคะแล้วก็เวลาของเราจะมาถึงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ย่อท้อแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันของเราต่อไปค่ะสำหรับนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหมอจริงนะคะเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ก่อนเพราะว่าเหมือนกับมันกล้องมันจะเตี้ยไปนิดนึงโอเคคิดว่าน่าจะโอเคและสิ่งหนึ่งที่จะไม่ลืมและสิ่งหนึ่งที่จะหมอก็จะตื่นมาแล้วก็ส่วนที่นี่นะคะตารางเรียนเนี่ยยังแล้วก็เพราะว่ารุ่นพี่หมอที่เพราะว่ารุ่นพี่พูดผิด
แล้วก็ข้อถัดไปนะคะ